ช่วงนี้มาเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนกันนะครับรวมถึงตรวจสอบสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้วยกับคุณจันทิมาศิรชาติในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะค่ำนี้มาดูทิศทางอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนมิถุนายนกันค่ะครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนนะคะผ่านพ้นไปแล้วนะคะได้เจอฝนกันเยอะทีเดียวนะคะได้น้ำได้เนื้อพอสมควรอานิสงส์จากตัวร่องฝนและลมมรสุมที่มีกำลังแรงต่อเนื่องทีเดียวค่ะทำให้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในโซนของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมหลังจากนี้ค่ะปริมาณและการกระจายของฝนนะคะจะลดลงนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยหลังจากนี้ก็จะมีกำลังอ่อนลงตัวร่องมรสุมที่เคยพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านอยู่ทางตอนใต้ของจีนทำให้ปริมาณฝนส่วนใหญ่นะคะในครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนจะมีค่าน้อยกว่าค่าปกตินะคะภาพรวมแล้วในเดือนนี้ก็จะส่งผลให้มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ 5-10% เว้นแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะใกล้เคียงกับค่าปกติอยู่ค่ะปิดท้ายกับสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะโซนภาคเหนือฝนยังกระจายตัวดีนะคะ 60% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนหนักได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่มีฝนหนักได้ที่เลยบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิส่วนภาคกลางค่ะพื้นที่ฝนลดลง 40% ของพื้นที่ไม่มีฝนหนักแล้วกรุงเทพมหานครมีฝนตกได้ 40% ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนภาคตะวันออกพื้นที่ฝนลดลงค่ะ 40% ของพื้นที่มีฝนหนักได้ที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนไม่มากตกได้ 30% ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่ระนองและพังงาทะเลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนฝนกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ